우리 같이 합동하신 말씀으로 위임받은 제사장의 축복이라는 제목으로 오늘 말씀을 나누도록 하겠습니다. ค่ะจากโฆษณาที่เราได้อ่านไปนะคะวันนี้เราจะแบ่งปันคำเทศนาในหัวข้อนี้ก็คือพระพรของปุโรหิตที่ได้รับมอบหมาย우리 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리 신앙을 고백하고 확인하도록 하겠습니다. กันก่อนอื่นเลยนะคะให้เราสาภาพแห่งความเชื่อและยืนยันความเชื่อของเราในพระธรรมมัทธิว16:16พร้อมกันก่อนค่ะ주는 그리스도시요 성령이신 하나님의 아들이십니다. 우리 현장에서 예배드리는 분들 그리고 온라인으로 같이 예배드리는 분들 옆에 앉아 계신 분을 축복해 주시기 바랍니다. ก็ขอให้ทุกท่านนะคะที่นมัสการที่นี่นะคะแล้วก็นมัสการทางออนไลน์ที่บ้านนะคะหันไปหาคนข้างๆของท่านแล้วก็อวยพรพวกเขาด้วยกันค่ะ 당신은 이 시대의 왕 같은 제사장입니다. คุณคือปุโรหิตที่เป็นดั่งกษัตริย์ของยุคนี้คุณคือปุโรหิตที่เป็นดั่งกษัตริย์ของยุคนี้ อาเมน저와 여러분들의 인생이 ฉะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนนะคะ 시간이라는 이 속에 다 있습니다. พวกเราทุกคนล้วนอยู่ในคำว่าเวลา 그래서 우리는 시간이라는 그 앞에 전부 다 누구나 무릎 꿇을 수밖에 없는 사람들입니다. ทุกคนเลยเมื่ออยู่ต่อหน้าคำว่าเวลาจะต้องคุกเข่าลง 시간이 우리의 선생이고 시간이 우리의 เพราะเวลาคือครูของเรา 지도자입니다. เวลาคือผู้นำของเรา 근데 우리가요 그 시간 중에 예배의 시간이 있다. แต่ถ้าเกิดว่าในบรรดาเวลาทั้งหมดนี้เรามีเวลาแห่งการนมัสการ 그건 대단한 축복을 받은 겁니다. นั่นก็แปลว่าเราได้รับพรพระพรที่ยิ่งใหญ่มากๆ 더군다나 그 예배가 우리의 기준이 되고 แล้วถ้าเกิดว่าการนมัสการได้กลายเป็นมาตรฐานของเรา 우리 삶의 우선순위가 되고 กลายเป็นลำดับความสำคัญอันดับแรกของชีวิตเรา 우리 삶의 방향이 된다면 แล้วก็เป็นทิศทางในการดำเนินชีวิตของเรา 저와 여러분들은 이미 승리한 겁니다. ถ้าเป็นแบบนั้นแสดงว่าชีวิตของพวกเรานั้นสำเร็จแล้ว 그래서 우리의 삶의 인생에 우리에게 주어진 시간 속에 ฉะนั้นในเวลานี้ที่พระเจ้าทรงมอบให้กับเรา 참으로 예배가 가장 우선이 되는 이 축복을 먼저 드리시기 바랍니다. ขอให้เราชื่นชมยินดีในพระพรที่พระเจ้าทรงให้การนมัสการเป็นความสำคัญอันดับแรกของเราก่อนนะคะ 그 증거가 뭐냐면요. ในบทนามหลักฐานนั่นคืออะไร 저와 여러분들은 복음의 사람입니다. พวกเราทุกคนคือคนของข่าวประเสริฐ 복음을 가진 사람입니다. เป็นผู้คนที่ถือของข่าวประเสริฐ 그렇다면 이 저와 여러분들이 갖고 있는 이 복음의 위치 ฉะนั้นตำแหน่งของข่าวประเสริฐหรือที่อยู่ของข่าวประเสริฐที่เราถือของนี้ คือ 복음의 수준을 먼저 이해하시기 바랍니다. แล้วก็ระดับของข่าวประเสริฐขอให้เราที่จะเข้าใจตำแหน่งและระดับของข่าวประเสริฐก่อน 우리가 이 세상을 살면서요, 우리는 각의 영향을 받고 삽니다. 네, บทนำข้อที่หนึ่งเราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้เราล้วนได้รับอิทธิพลจากวิทยาศาสตร์이 과학은요? 아, วิทยาศาสตร์ 여러 종류의 과학이 있습니다. มีหลากหลายแขนง 자연 과학도 있고 ก็มีทั้งวิทยาศาสตร์แบบธรรมชาติ 사회 과학도 있고 인문 과학도 있습니다. วิทยาศาสตร์ที่เป็นเกี่ยวกับด้านสังคมหรือวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์หรือมนุษยศาสตร์과학의 특징은 증명이 돼야 된다는 사실입니다. วิทยาศาสตร์คืออะไรคือการต้องมีการพิสูจน์แล้วก็มีหลักฐาน 그러니까 과학은 한마디로 얘기하면 있는 것을 설명하는 겁니다. หรือได้พูดอีกทีหนึ่งวิทยาศาสตร์ก็คือการอธิบายสิ่งที่มีอยู่แล้ว 그래서 우리가 반드시 과학은 원인이 있어야 되고 결과가 있어야 됩니다. ฉะนั้นถ้าเราพูดถึงวิทยาศาสตร์มันจะต้องมีเหตุและมีผล 그래서 우리가 그 과학 때문에 이 땅에서 살면서요 많은 편리함 편안함을 찾는 겁니다. และเพราะว่าเรามีวิทยาศาสตร์นี่แหละทำให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้โดยค้นพบความสะดวกสบาย 그러나요 과학 말고 또 예술이 있지 않습니까? แล้วต่อมาในบทนำข้อที่สองนอกเหนือจากวิทยาศาสตร์แล้วพวกเรายังมีศิลปะ 예술은요 우리가 없는 것을 설명하는 거예요. ศิลปะก็คือการอธิบายสิ่งที่ไม่มี 어떤 그림이라든지 เราจะเห็นได้จากรูปภาพ 어떤 예술 속에서 보면은요. เวลาที่เราเห็นรูปภาพหรือศิลปะแขนงหนึ่ง 우리는 눈으로 보이면 안 보이는데. เวลาที่เรามองด้วยตาเนี่ยเราจะมองไม่เห็น 그 그림을 그리는 사람들이나 예술을 나타내는 사람들은 그 보이지 않는 속에서 자기의 그 뭔가를 설명하는 겁니다. แต่บรรดาจิตรกรหรือนักวาดภาพทั้งหลายเวลาที่เขาวาดภาพออกมาเขาต้องการอธิบายบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในสิ่งที่มองเห็นนั้น 어떻게 보면 눈에 안 보이는 없는 것을 설명하는 게 예술입니다. ฉะนั้นศิลปะคืออะไรก็คือสิ่งที่อธิบายถึงสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงเป็นการอธิบายถึงสิ่งที่ตามองไม่เห็นคือตรงนี้예술이 없다면 얼마나 분위기가 ฉะนั้นเราลองคิดภาพ
좀삭막하겠습니까ถ้าโลกนี้ไม่มีศิลปะเลยมันจะเป็นโลกที่แบบดูมืดมนขนาดไหนดูไม่มีสีสันแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่ตกลงไปอยู่ในศิลปะนั้นแล้วไม่สามารถออกมาได้ก็จะ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 착하게태어나고악한일을하면악하게태어난다는겁니다ถ้าเกิดว่าในตอนที่มีชีวิตอยู่ทำเรื่องชั่วร้ายเวลาตายไปเกิดมาใหม่ก็จะเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ถ้าสมมติว่าตอนมีชีวิตอยู่ทำสิ่งที่ดีตายไปก็ได้สิ่งที่ดี설명할수없는것을설명하니까ศาสนาพยายามที่จะอธิบายในสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้다시말해서답이없는걸가지고설명하려니까หรือถ้าพูดใหม่อีกทีนึงคือการพยายามอธิบายสิ่งที่ไม่มีคำตอบ설명이안되는겁니다มันก็เลยไม่ได้รับคำตอบหรืออธิบายออกมาไม่ได้นั่นเองคือ그러면저와여러분들이알고있는복음은뭡니까แล้วต่อมาข่าวประเสริฐล่ะทุกท่านที่เรารู้จักข่าวประเสริฐที่เรารู้คืออะไร우리인생을이땅에서살면서เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกนี้우리스스로답을얻을수없는เราไม่สามารถที่จะรับคำตอบได้ด้วยตัวเราเอง우리인생에답을주시기위해서이땅에그리스도께서오셔서พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้เพื่อให้คำตอบที่เราไม่สามารถรับเองได้죽으시고무덤에묻히시고부활하신것이복음입니다พระองค์ทรงสิ้นพระชนถูกตายแล้วถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์และเสด็จขึ้นมาจากความตายนั่นแหละคือข่าวประเสริฐ우리가그사실이이해되어지는만큼요ยิ่งเราเข้าใจความจริงนี้มากเท่าไหร่우리가이땅에서사는인생에대해서이해가되어지고เราก็จะเข้าใจชีวิตของเราที่ใช้ชีวิตในโลกใบนี้เท่านั้น죽음에대해서เกี่ยวกับเรื่องของความตายด้วยแล้วก็ชีวิตหลังความตายเราจะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเลยนี่แหละคือข่าวประเสริฐ우리가복음을안다고하는데เราบอกว่าเราเข้าใจข่าวประเสริฐ인생에답이없다แต่เราไม่มีคำตอบของชีวิต죽음에대한이해가없고죽음이유에대한답이없다ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของความตายไม่มีคำตอบในชีวิตหลังจากความตายคือ정확하게얘기하면우리가복음을모르거나복음이이해가안된겁니다ถ้าพูดให้ชัดเจนคือเรายังไม่รู้ข่าวประเสริฐหรือไม่ก็รู้จักข่าวประเสริฐแบบไม่ชัดเจนหรือไม่เข้าใจจริงๆ복음이이해가됐다는얘기는뭐냐면ฉะนั้นที่เราบอกว่าเราเข้าใจข่าวประเสริฐนั่นหมายความว่ายังไง우리의인생과죽음과사후는요과학으로도예술로도종교로도설명이안되는부분입니다หมายความว่าเราเข้าใจถึงชีวิตความตายและชีวิตหลังความตายแล้วซึ่งวิทยาศาสตร์ศิลปะและศาสนาไม่สามารถอธิบายสิ่งเหล่านี้ได้그래서많은사람들이เพราะแบบนี้บรรดาผู้คนมากมายมีเรื่องเดียวกลัวแล้วก็생각하고두렵게생각하고หวาดกลัวแล้วก็กังวลกังวายเกี่ยวกับอนาคต평안이없고기쁨이없는겁니다ใช้ชีวิตแบบไม่มีสันติสุขไม่มีความสุข근데우리가복음이하나한가지로우리의인생에답을얻었고요แต่ถ้าเกิดว่าโดยข่าวประเสริฐเพียงอย่างเดียวเราได้รับคำตอบของชีวิต죽음이이해되고사후에소망을갖게된겁니다เข้าใจความตายแล้วก็รู้หลักจากชีวิตหลังจากความตาย그러니까우리에게기쁜소식복된소식이된거죠ฉะนั้นข่าวประเสริฐของเราถึงเป็นข่าวดีมากๆสำหรับพวกเรา그래서저와여러분들은지금이시대를어떤시대를속에살고있는겁니까ฉะนั้นตอนนี้ยุคสมัยที่เรากำลังอาศัยอยู่ในปัจจุบันนี้มันเป็นยุคแบบไหน우리가지금까지거의2년넘게팬데믹시대를살아왔지않습니까ก็น่าจะประมาณ2ปีแล้ว2ปีมากกว่า2ปีที่เราใช้ชีวิตอยู่ในโรคระบาดโคโรนาที่เป็นแพนเดมิกต่อ앞으로어떤팬데믹이올지어떤세상을우리가맞이할지모릅니다แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าในอนาคตนั้นจะต้องเจอกับแพนเดมิกแบบไหนอีกจะต้องเจอกับโรคแบบไหนอีกคือ앞으로어떤세대가오든ไม่ว่ายุคแบบไหนจะเข้ามาในอนาคตคือ인생에답이있는것과การที่มีคำตอบของชีวิต죽음을이해하는것과사후를이해했다การเข้าใจเรื่องของความตายและชีวิตหลังจากความตาย이복음안에있다면ถ้าอยู่ในข่าวประเสริฐ미래는전혀문제가안되는겁니다ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามอนาคตเหล่านั้นจะไม่เป็นปัญหาเลยคือ우리는얼마만큼이복음을ฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าข่าวประเสริฐนี้이해하고있고이복음이내것이되었느냐가중요한겁니다เราเข้าใจขนาดไหนและเป็นของเรามากน้อยขนาดไหนเนี่ยคือสิ่งที่สำคัญ
그래서오늘말씀을통해서요우리가그것을확인해보도록하겠습니다ก็ขอให้พวกเรายืนยันความจริงนี้ผ่านทางพระชนะในวันนี้ด้วยกันนะคะในเนื้อหาข้อที่หนึ่ง오늘본문의내용은뭐냐면เนื้อหาหลักในวันนี้하나님께서모세의형인아론과그자녀들에게제사장의직분을위임하는겁니다เป็นการที่พระเจ้ามอบหมายงานให้กับโมเสสที่ให้ทำการแต่งตั้งบรรดาลูกๆของอาโรนแล้วก็อาโรนให้เป็นปุโรหิต위임하기전에그들을거룩하게하는겁니다แต่ก่อนที่จะมีการแบบว่าสั่งแบบนี้พระเจ้าบอกเลยว่าให้ทำงานที่บริสุทธิ์그래서그거룩하게한다는것은뭐냐면คือทำให้บริสุทธิ์ก่อนการบริสุทธิ์นี่หมายความว่ายังไง이땅에거룩한사람이한사람도없습니다หมายความว่าในโลกใบนี้ไม่มีแม้แต่สักคนเดียวเลยที่เป็นคนบริสุทธิ์그래서하나님이우리인간을거룩하게하시려고พอแบบนี้พระเจ้าคริสต์께서직접가장낮은모습으로이땅에오신것입니다ได้ส่งพระเยซูคริสต์ให้พระเยซูคริสต์เสด็จมาในโลกใบนี้ในฐานะที่ต่ำต้อยที่สุดเพื่อทำให้เรานั้นกลายเป็นคนที่บริสุทธิ์원래는하나님과동등한하나님과똑같은존재이셨던그하나님께서พระเจ้าที่จริงๆแล้วสภาพของพระองค์นั้นคือทัดเทียมกับพระเจ้าอีตังเอยุคชินเอโมมูลิโกพระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงสวมสภาพของกายมนุษย์가장낮은종의모습으로이땅여기이곳에오신겁니다ลงมาในสภาพของการเป็นทาสที่ต่ำต้อยที่สุดมาเป็นมนุษย์ในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่6ถึง8그래서연약하고무지한자를찾아오신겁니다พระองค์ทรงมาหาใครมาตามหาผู้คนที่อ่อนแอและเป็นผู้คนที่บอกว่าตัวเองนั้นไร้ซึ่งความรู้그리고우리그들을위해십자가에서고난을받으신거예요และเพื่อพวกเขาเหล่านั้นแหละพระเยซูคริสต์ได้ทนทุกข์บนไม้กางเขน십자가에서고난을받으셨다는것이어떤얘기냐คำพูดนี้ที่บอกว่าพระองค์ทรงทนทุกข์บนไม้กางเขนนั้นหมายความว่ายังไง모든인류의죄를대속하신겁니다หมายความว่าพระองค์นั้นกำลังไถ่บาปให้แก่มนุษยชาติทั้งหมด그리고의의를위해서고난을받는것이무엇인지를본을보여주신겁니다และพระองค์ต้องการที่จะเป็นแบบอย่างให้เห็นถึงการรับความทนทุกข์เพื่อความชอบธรรมนั้นว่าเป็นยังไง우리가요선을위해서죽는것도있겠지만이아무죄가없는그리스도께서우리를의인으로만들어주시기위해서ยันพระเยซูคริสต์ที่ไม่มีบาปเลยเลยเพื่อพวกเราที่จะทำให้เราเป็นคนชอบธรรม죄인인우리를대신해서죽으셨다는거예요พระองค์ได้ทรงมารับสภาพของความเป็นบาปแล้วก็ตายแทนเราคือ그것이고난으로끝나는것이아니라결국은하나님께영광을드리는영광의모델영광의본보기로대신십자가에서고난을받으시고죽으신거예요แล้วพระองค์ก็ไม่ได้ทรงแค่รับการทนทุกข์เท่านั้นแต่พระองค์นั้นได้ยังทรงเป็นแบบอย่างแห่งพระสิริของพระเจ้าให้กับผู้คนได้เห็นด้วย그래서우리가이땅에서거룩할수있는방법은뭐냐แทนวิธีการที่เราจะสามารถบริสุทธิ์ในโลกนี้ได้คือวิธีการไหน우리를거룩하게하시려고거룩한자로만들어주시려고십자가에서고난을받으신그그리스도앞으로나아가는겁니다ก็คือการยืนอยู่เฉพาะพระพักของพระเยซูคริสต์ผู้ที่ทรงเสด็จมาเพื่อทนทุกข์แล้วก็ทำให้เรานั้นได้กลายเป็นคนชอบธรรมให้เรานั้นเป็นคนที่บริสุทธิ์다시얘기하면우리는절대거룩할수가있는존재가못되는데หรือถ้าพูดง่ายๆคือพวกเรานั้นไม่ใช่ตัวตนที่จะสามารถบริสุทธิ์ได้하나님께서그리스도를통해서แต่พระเจ้าทำให้เราบริสุทธิ์ผ่านพระคริสต์คริสต์앞으로나오게함으로해서우리를의롭다여기김을받게하신거예요แล้วก็นำเราให้มาอยู่เฉพาะพระพักของพระเยซูคริสต์ได้แล้วพระองค์ก็ทรงยอมรับว่าเราเป็นคนที่บริสุทธิ์นั่นเอง다시얘기하면이거는우리한테는요기적과같은일입니다หรือถ้าพูดอีกทีนึงการที่เรามาอยู่เฉพาะพระพักของพระเยซูคริสต์ได้มันคือเรื่องราวที่ราวกับปฏิหาริย์เลยสำหรับพวกเรา우리스스로는절대거룩할수가없는데เพราะว่าโดยตัวเราเองเราไม่สามารถบริสุทธิ์ได้우리를거룩한자로만들어주신거예요แต่พระองค์กลับเป็นผู้ที่สร้างเราให้กลายเป็นผู้ที่บริสุทธิ์아브라함스스로는이삭을낳을수가없는데하나님이이삭을낳게하신거예요เหมือนกับอับราฮัมที่เขาไม่สามารถที่จะคลอดอิสักมาได้ด้วยตัวของเขาเองแต่พระเจ้าเป็นผู้ที่ทำให้อิสักนั้นคลอดมา아브라함스스로기적을체험한겁니다นั่นก็แปลว่าอับราฮัมส่วนตัวของเขาเนี่ยมีประสบการณ์กับปาฏิหาริย์แล้ว그럼그아브라함이이삭을낳으면서아브라함만기적을체험했습니까แล้วแค่อับราฮัมหรือเปล่าที่มีประสบการณ์กับปาฏิหาริย์เนื่องจากได้รับอิสอัคอิสอัคก็คือ기적의당사자본인이에요ส่วนตัวแล้วไม่ใช่แค่อับราฮัมแต่อิสอัคตัวของเขานั่นแหละก็คือปาฏิหาริย์คืออิสอัคก็อิสอัคเองที่기적을체험한거예요เขาก็มีประสบการณ์กับปาฏิหาริย์นี้그럼이삭만체험을했습니까แล้วมีแค่อิสอัคหรือเปล่าที่มีประสบการณ์กับปาฏิหาริย์อับราฮัม의손자요이삭의아들인야곱도แม้แต่เป็นหลานของอับราฮัมก็คือลูกของอิสอัคนั่นคือยาโคบ
어릴때서부터할아버지아버지얘기를들으면서ก็ตั้งแต่เด็กๆเขาได้ยินเรื่องราวของทั้งคุณปู่ของเขาคุณพ่อของเขา기적을들은겁니다เขาได้ยินเรื่องราวของปฏิหารเหล่านั้น그아브라함야곱이삭이일어났던기적처럼แล้วก็เหมือนกันเหมือนปฏิหารที่เคยเกิดขึ้นกับอับราฮัมอิสักแล้วก็ยาโคบ저와여러분들도요그들보다도적지않은기적을체험한거예요เราเองก็เหมือนกันได้รับปฏิหารที่ไม่ได้น้อยไปกว่าพวกเขาเลย어떻게우리가거룩함을받을수가있습니까เพราะอะไรเพราะว่าพวกเรานั้นทำยังไงถึงได้รับความบริสุทธิ์แบบนี้우리의과거의삶을보면ถ้าเรามองย้อนกลับไปในชีวิตของเราในอดีต하나님이가장진노하실수밖에없는우상을섬기던자들인데요พวกเราก็คือคนที่นมัสการรูปเคารพที่พระเจ้าเห็นแล้วยังไงก็ต้องพิโรธ또오늘보면หรือว่าเรามามองวันนี้ก็ได้오늘을사는우리를보면ถ้าเรามาดูชีวิตของพวกเราในวันนี้과거처럼눈에보이지않게눈에보이는우상을섬기지는않지만ก็แน่นอนในอดีตเราอาจจะนมัสการรูปเคารพที่ตาเรามองเห็น지금도눈에안보이는우상에속는것이우리의모습인데요สภาพวันนี้ของเราก็เหมือนกันเรากำลังนมัสการรูปเคารพที่ตามองไม่เห็นอยู่그런우리를거룩하다고인정해주신이게이것보다더큰기적이었습니까แต่พระเจ้ากลับยอมรับพวกเราที่เป็นแบบนี้ว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์ฉะนั้นมันไม่มีอะไรที่เป็นปฏิหาริย์ที่ใหญ่กว่านี้อีกแล้วอาเมน so이땅에거룩한사람이하나도없을때ฉะนั้นในตอนที่โลกใบนี้ไม่มีใครเลยที่เป็นคนชอบธรรมแม้แต่คนเดียว우리로하여금그리스도의이름으로하나님앞에나온자를하나님은거룩하다인정을해주시는거예요พระเจ้ากลับทำให้เรานั้นมาอยู่เฉพาะพระพักของพระคริสต์ได้แล้วคนที่มาอยู่เฉพาะพระพักของพระคริสต์พงก็ยอมรับว่าเป็นคนที่บริสุทธิ์นั่นเองอาเมน그래서저와여러분들은요ฉะนั้นพวกเราทุกคน고백을해야됩니다เราต้องมีคำสารภาพ우리가하나님앞에서는영원히죄인의모습이지요ว่าต่อหน้าพระเจ้าแท้จริงเราก็คือคนบาปนิรันดร์그래서하나님앞에서늘우리는연약하고늘우리는무지합니다เพราะอะไรเพราะว่าต่อหน้าพระเจ้าเราเป็นคนที่อ่อนแอเสมอเป็นคนที่ไร้ความรู้เสมอ근데그런우리를แต่เราที่เป็นแบบนี้거룩하게하시려고그리스도께서십자가에서대신고난을받으셨기때문에พระเจ้าได้ส่งพระเยซูคริสต์มาทนทุกข์ลำบากเพื่อเราเพื่อทำให้เรานั้นเป็นผู้ที่บริสุทธิ์우리는하나님앞에서는죄인이지만แต่แน่นอนต่อหน้าพระเจ้าเราจะเป็นคนบาปเซ상사람들앞에서는요แต่เวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนของโลก거룩한자입니다เราคือผู้ที่บริสุทธิ์แล้ว그래서더이상연약하지않고งั้นเราจะไม่อ่อนแออีกต่อไป우리는더이상세상사람들앞에서는무지하지않아요เราจะไม่ใช่คนที่ขาดความรู้เมื่ออยู่ต่อหน้าของคนของโลกอีกต่อไปอาเมน그래서우리는세상사람들앞에서ฉะนั้นเวลาที่เราอยู่ต่อหน้าคนของโลก교만하지는말아야되겠지만เราอย่าหยิ่งยโสก็จริง당당해야됩니다แต่เราต้องกล้าหาญ그래야우리가요십자가의고난우리를위해서십자가에서고난을받으신그그리스도께서기뻐하시는거예요พอแบบนี้พระเยซูคริสต์ที่ทนทุกข์บนไม้กางเขนเพื่อเราพระองค์จะได้พอพระทัยอาเมนแค่우리가คริสต์앞에나왔다는얘기는เมื่อเราออกมาอยู่เฉพาะพระพักของคริสต์แล้ว우리의죄를ในเนื้อหาข้อที่2하나님께고하는겁니다เราจะต้องสารภาพบาปของเราต่อพระเจ้า죄는요반드시용서를받아야돼요เพราะว่าถ้าทำบาปต้องได้รับการอภัย그래서우리는하나님앞에나올때마다ฉะนั้นทุกครั้งเลยที่เราอยู่เฉพาะพระพักของพระเจ้าหรือออกมาหาพระเจ้าคริสต์의언약을붙잡고나오는겁니다เราจะต้องออกมาพร้อมกับยึดพันธสัญญาของพระคริสต์ออกมาด้วยอีคริสต์는요พระคริสต์죄가없으신분이에요พระคริสต์เป็นผู้ที่ปราศจากบาปพระองค์ไม่มีความบาปโครินโตฮุโซ5장21절에보면ถ้าเราดูในพระธรรม2โครินธ์บทที่5ข้อที่21하나님이죄를알지도못하시는일을우리를대신해서죄를삼으셨다고했어요บอกว่าพระเจ้าได้ทรงทำให้พระองค์ผู้ทรงไม่มีบาปนั้นกลายเป็นคนบาปเพราะเห็นแก่เรา이유는뭐냐เหตุผลคือเพื่ออะไร우리를의인으로삼아주시기위해서입니다เพื่อทำให้เรานั้นกลายเป็นคนชอบธรรมอาเมน그래서우리는늘하나님앞에서는요ฉะนั้นสำหรับเราเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเจ้า우리의죄를용서받기위해서늘그리스도가필요함을고백해야되는겁니다เราจะต้องสารภาพถึงพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์ทรงจำเป็นสำหรับเราเพื่อให้เราได้รับการอภัยโทษบาปเสมอ그죄를용서하실수있는분은요유일하게그리스도밖에안계십니다เพราะว่าผู้ที่สามารถอภัยโทษบาปให้เราได้มีเพียงแค่ผู้เดียวเท่านั้นคือพระคริสต์อาเมน모든사람이죄를지었고의인은없고하나도없기때문에ในพระธรรมโรมบทที่3ข้อ23ก็ได้บอกแล้วว่าทุกคนนั้นเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าทุกคนทำบาปเหมือนกันหมด그사람들과구별된그리스도만이แต่มีเพียงแค่พระเยซูคริสต์เท่านั้นที่แตกต่างจากผู้อื่นมีเพียงแค่พระเยซูคริสต์ผู้เดียวเท่านั้นที่อภัยโทษบาปได้그래서우리는요깨달아야되는것이뭐냐면우리한테찾아오는죄책감입니다ฉะนั้นสิ่งที่เราต้องตระหนักได้ก็คือสิ่งที่จะตามออกมาจากที่เราทำบาปก็คือความรู้สึกผิดต่อบาปที่เราได้กระทำไป
저와여러분들은과거에도죄를지었고เพราะว่าตั้งแต่อดีตพวกเราก็ทำบาป지금도원치않지만죄를지을때가있어요ในตอนนี้เองก็เหมือนกันถึงแม้ว่าเราจะไม่ทำแต่ก็มีหลายๆครั้งที่เราทำบาปต้นอัพรูดเจริญจิ๋วสิเสียแล้วในอนาคตก็เราอาจจะทำบาปได้เหมือนกันคือแต่ว่าเราอุรีก็ชาจะวันก็ชีวิตเนี่ยมันเจ็บเช็คกันแต่ทุกครั้งเลยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราคืออะไรคือความรู้สึกผิดต่อบาปที่เราได้กระทำไปแต่여러분들이요죄책감을가졌다는자체가ฉันการที่เรามีความรู้สึกผิดต่อบาป하나님의사랑안에있다는겁니다การที่เรามีนั่นแปลว่าเราอยู่ในความรักของพระเจ้าแล้ว하나님의 사랑바깥에있는사람들의특징이뭐냐เพราะลักษณะพิเศษของคนที่อยู่นอกเหนือจากความรักของพระเจ้าเขาเป็นยังไง죄를지었고죄인이었음에도불구하고요เขาทำบาปเขาเป็นคนบาปแต่ก็그하나님앞에서의죄책감이없습니다ไม่มีความรู้สึกผิดต่อบาปต่อหน้าพระเจ้าเลย이사야서1장18절에보면ถ้าเราดูในพระธรรมอิสยาห์บทที่1ข้อที่18우리가하나님앞에서변론하자그랬어요ในข้อพระชนะนี้ได้บอกว่า서로우리가얘기를하자이겁니다บอกว่าให้เราที่우리의죄를놓고วางบาปของเราต่อหน้าพระเจ้าแล้วพูดคุยกับพระเจ้า우리의죄가주홍같을지라도눈과같이희게할것이요พระเจ้าบอกว่าถึงแม้ว่าความบาปของเรานั้นจะเข้มสีแดงเข้ม우리의죄가진홍같이붉을지라도เหมือนกับเลือดแต่ว่าพระองค์ก็จะทรงทำให้ขาวเหมือนอย่างกับผลของลูกแกะหรือหิมะ우리의죄를양털같이희게해주시겠다는겁니다พระเจ้าจะทำให้บาปของเรานั้นขาวสะอาดเหมือนกับขนของแกะคือ약속이약속ฉะนั้นนั่นคืออะไรนั่นคือคำสัญญาอาเมนคริสต์를향한คริสต์를통한약속입니다อันนี้แหละคือคำสัญญาที่มีต่อพระคริสต์그래서요자꾸우리는이땅에살면서요우리가원치않지만재해산을쌓을수밖에없습니다ฉะนั้นถึงแม้ว่าเราจะไม่ต้องการเราใช้ชีวิตในโลกใบนี้เราต้องมีการสะสมความบาปหรือกระทำบาปเซซังอิทารากเรกุเซซังซินิอุริโรไฮกอมชักกุเจรุยโยกุลากิเตมุเนโยเพราะว่าโลกเสื่อมไปแล้วและคนที่ครอบคุมโลกนั้นก็พยายามทำให้เรานั้นเสื่อมแล้วก็ทำบาปอยู่ตลอดอุริโนซัลเมนซัลสโรกอุริกะจินเนเจกะซานัลซักกุซานัลซันนึงโยฉะนั้นในการที่เรามีชีวิตอยู่เราก็จะทำบาปแล้วก็เราก็จะสะสมของบาปแบบขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเหมือนอย่างภูเขาคือเดี๋ยวอุริกะโอเคจิกะจิซาราวักกุจิมซัลกุอิสมิกะและเราใช้ชีวิตมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้ยังไงเพราะอะไร하나님이요우리가쌓는그재산산보다은혜의산을더높게쌓아주셔서เพราะอะไรเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะสะสมบาปใหญ่แค่ไหนก็ตามพระเจ้าก็ให้พระคุณกับเรามากกว่านั้นคือ뿐만이아니라요เราไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นโรมาส8장39절에보면ถ้าเราดูในพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่37แล้วก็39ถึง39높음이나깊음이나어떤피조물도요우리를그리스도예수안에있는사랑에서끊을수없다고우리를붙잡아주시고우리의죄를덮어주시는거예요ก็บอกว่าไม่ว่าจะเป็นความสูงหรือความลึกไม่มีสิ่งใดเลยที่จะสามารถทําให้เราขาดจากความรักของพระเจ้าที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ได้그래서우리를죄에서자유함을주시는겁니다ฉะนั้นพระเจ้าได้ให้เสรีภาพกับเราที่จะได้รับอิสรภาพออกมาจากบาปแล้วคุณนี่뭐가구원이고뭐가복음입니까ฉะนั้นอะไรคือความรอดทุกคนอะไรคือข่าวประเสริฐ우리가죄에서자유함을얻은것이구원이요그การหลุดพ้นออกมาจากความบาป그래서그구원이우리에게복된소식이되는นั่นแหละคือความรอดและเพราะความรอดนี่แหละทําให้เราได้เห็นถึงข่าวดีหรือข่าวประเสริฐนั่นเอง그래서결국은우리의고백이요แล้วผลสุดท้ายคําสารภาพของพวกเราทุกคนคริสต์는우리의모든것이되어야되는것이จะต้องเป็นคําสารภาพนี้ในข้อที่3ก็คือว่าพระเยซูคริสต์คือทุกสิ่งของเราอาเมน우리가거룩하게하려고본문1절에서부터9절까지ในเนื้อหาข้อที่1นั้นก็อยู่ในพระธรรมหลักในข้อที่1ถึงข้อที่9제사장이옷을입는거고요เป็นการให้เราสวมชุดของปุโรหิตนั่นเอง우리가죄를구하고죄를용서받기위해서และเพื่อที่จะทําให้เราได้รับการอภัยบาป속죄죄를이해하는겁니다ชําระบาปให้กับเราก็คือการพูดถึงเรื่องของการถวายเครื่องบูชาลบล้างบาปในข้อที่10ถึงข้อที่14그리고그리스도가우리의모든거라는증거로요และหลักฐานพยานที่บอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นทุกสิ่งของเรา하나님앞에우리가요매일번제를드리는겁니다ก็คือการที่เราจะต้องถวายเครื่องบูชาให้กับพระเจ้าต่อหน้าพระเจ้าทุกๆวันนั่นเอง이게요우리출애굽기29장의내용이에요แล้วนั่นก็คือข้อที่38ถึง46นี่เป็นเนื้อหาทั้งหมดที่อยู่ในพระธรรมอพยพบทที่29매일번제를드린다는것이뭐냐อะไรคือการที่บอกว่าให้เราถวายเครื่องบูชาทุกวัน성삼위일체하나님의비밀인그리스도속으로들어가는거예요นั่นก็คือเข้าไปสู่ความล้ำลึกของพระเจ้าตรีเอกอนุภาพคือเข้าไปในพระคริสต์이그리스도안에모든지혜와보화보물이있는사실을믿는겁니다คือให้เราเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นซ่อนอยู่ในพระเยซูคริสต์ไม่ว่าจะเป็นคลังสิปัญญาหรือความรู้ทุกอย่าง
저와여러분들이요매일같이고백하는거예요ฉันเราจะต้องสารภาพแบบนี้ทุกๆวันเลยในพระธรรมโคโลสีบทที่2ข้อที่2 3그래서사도신경의고백이요ฉันในคําสารภาพของอัครทูต저와여러분들이예배때만드리는고백이아니라อย่าให้เป็นเพียงแค่คําสารภาพที่เราถวายตอนที่เรานมัสการทุกครั้งวันอาทิตย์실제로우리의시작이삶의인생의시작이되는고백이되어야돼요แต่ขอให้เป็นคําสารภาพที่แท้จริงในการเริ่มต้นชีวิตของเรา내가믿습니다성부하나님을บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดา어떤성부하나님입니까เป็นพระเจ้าพระบิดาแบบไหน전능하셔서เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์천지를창조하신하나님เป็นพระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก그하나님을나의아버지로믿는겁니다ท่านให้เราเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาผู้นั้นแหละผู้ทรงเป็นพระบิดาของเราเป็นพ่อของเรา이걸두고우리는요은혜라고얘기하는เราเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นพระคุณ어떻게우리가이런고백을할수있습니까เราสามารถสารภาพแบบนี้ได้ยังไง이게은혜가아니고다른말로표현이될수있겠습니까ถ้าไม่ใช่คําว่าพระคุณแล้วเราสามารถพูดเป็นคําอื่นได้อีกมั้ย나를낳아주신아버지께도우리가요감사한적이감사가잘안되는사람들도있는데จริงๆมันก็มีหลายคนเลยที่ยังไม่ขอบคุณพ่อของตัวเองที่คลอดตัวเองมาเลยหันบนดูมันนะบุจิตวังคุณทุจิตุมุตันท่องบูฮานานิกิอุริกาแล้วพระเจ้าพระบิดาที่ไม่เคยเห็นเลยแม้แต่ครั้งเดียวอาบูจิราฮุกุบรูกุคืออาบูจิอัพเพนากันดาจะเรียกว่าเป็นพระบิดาแล้วก็จะมาหาพระบิดาอีกอันนึงสิ่งนี้100%พระฮานานิมิอุนเอมิดาคือพระคุณของพระเจ้า100%อาเมน그하나님을우리가믿는증거가뭡니까และหลักฐานพยานที่บอกว่าเราเชื่อในพระเจ้าพระบิดาผู้นี้คืออะไร내가믿습니다성자하나님을คือต่อมาข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบุตรนั่นเอง하나님의은혜로말미암아이땅에예수님이나를위해서이땅에오시고십자가에서죽으시고부활한사실이믿어진겁니다เพราะพระคุณของพระเจ้าพระบิดาทําให้พระเยซูคริสต์ผู้เป็นพระบุตรนั้นเสด็จลงมาในโลกใบนี้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อเรา그리고그분이요และพระองค์ผู้นี้이제다시오실것이พระองค์จะทรงเสด็จกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่2믿어지는거예요เราถึงเชื่อได้แบบนั้น그래서우리가성부하나님을믿음으로고백한그것이은혜라면แต่ถ้าเกิดว่าเราสารภาพแห่งความเชื่อว่าพระเจ้าพระบิดาทรงเป็นพระบิดาของเรานั่นคือพระคุณแล้ว당연히성자하나님으로오신그그리스도를믿는게믿음이지요แต่แน่นอนว่าการที่เราเชื่อในพระเจ้าพระบุตรที่เป็นพระเยซูคริสต์ได้นั่นก็คือความเชื่อนั่นเองคือการมีความเชื่อ그리고우리가또누굴믿습니까แล้วต่อมาเราเชื่อในใครอีก우리가성령하나님을믿지않습니까ก็คือเราเชื่อในพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์우리가같은교인들구원받은우리가요같은교인들과하나될수있는거우리의능력으로안됩니다จริงๆการที่พวกเราอยู่ร่วมกันกับผู้เชื่อหรือว่าจะสามารถเป็นหนึ่งเดียวกันกับธรรมิกชนผู้เชื่อด้วยกันโดยกําลังของเรานั้นทําไม่ได้우리는요본질적으로우리중심으로살아온체질들이라เพราะว่าอุปนิสัยของเราที่มันอยู่ข้างในของเรา내옆에사람과하나가되는것은요มันตามตัวเองฉะนั้นตัวเราแล้วก็คนที่อยู่รอบข้าง우리의능력으로는절대안되는겁니다ฉะนั้นจะให้เราเป็นหนึ่งเดียวกับคนอื่นจริงๆเราไม่สามารถเป็นได้ด้วยกําลังของเราเด็ดขาด정말내옆에사람이랑하나될수있는방법은요오직วิธีการเดียวเลยที่จะสามารถทำให้เราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวกับคนที่อยู่ข้างเราได้성령의역사가아니고는안되는거예요คือโดยการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นถ้าไม่ใช่ไม่ได้그하나되기위해서요ฉันเพื่อให้เป็นหนึ่งเดียวกัน성령께서그리스도안에서우리의죄를사해주셨다는게진짜믿어져야됩니다พระเยซูคริสต์พระองค์ได้ทรงชำระความบาปให้กับเราภายในพระเยซูคริสต์เราต้องเชื่อในความจริงนี้ก่อน그리고우리가그성령의역사로말미암아영원히사는사실이믿어져야แล้วเราก็ต้องเชื่อว่าโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทําให้เราได้รับชัยได้รับชีวิตที่เป็นชีวิตนิรันดร์우리가요내가하나님과하나가돼야그때서부터본격적으로우리내옆에사람우리인간과하나가되는겁니다그러니까우리는한명이되어야합니다그리고예수그리스도께서그때부터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 우리는한명이되어야합니다그리고예수그리스도께서이건요구원받은자만고백할수있는거예요และนี่เป็นคําสารภาพที่มีเพียงแค่ผู้ที่รับความรอดเท่านั้นที่สามารถสารภาพออกมาแบบนี้ได้저와여러분들이어떻게구원받았느냐พวกเราทุกคนได้รับความรอดมายังไง진짜이고백이되어질때ก็เพราะว่าเรามีคําสารภาพอย่างนี้อย่างแท้จริง그고백이
คำสาภาพ내가구원받은증거입니다คำสาภาพนั่นแหละทำให้เราได้รับความรอดนั่นคือหลักฐานยืนยันที่구원의내용이구원이바로복된소식이지요และความรอดนั่นคืออะไรก็คือข่าวดีนั่นเองคริสต์จิโอนั่นก็คือพระคริสต์성부하나님께서이땅에พระเจ้าพระบิดาคริสต์를보내주시고ได้ส่งพระเยซูคริสต์มาในโลกใบนี้성자하나님께서이땅에그그리스도일을완성하시고และพระเจ้าพระบุตรพระองค์ได้เสด็จมาในโลกใบนี้และทำให้หน้าที่ของพระคริสต์นั้นสมบูรณ์성령하나님께서และพระเจ้าพระองค์ยังบริสุทธิ์그그리스도일을지금도하시면서보증하고계시는거예요พระองค์ก็ยังทรงทำการงานเดียวกันกับพระบุตรพระเยซูคริสต์อยู่แล้วก็ทรงรับรองการงานของพระองค์มาอยู่มาจนถึงวันนี้이게은혜로말미암은거지요สิ่งเหล่านี้เป็นไปได้โดยพระคุณ우리의믿음이은혜로말미암지는않고는믿어질수없는사실입니다โดยความเชื่อของเราเองก็เช่นเดียวกันถ้าไม่ใช่มาจากพระคุณแล้วเราก็เชื่อไม่ได้그래서다른말로표현이할수없기때문에은혜로말미암아믿어진그믿음을우리는선물이라고표현을하는거예요ฉะนั้นเราถึงไม่สามารถพูดอย่างอื่นได้นอกจากการที่เราได้รับพระคุณเราถึงมีความเชื่อและเพราะความเชื่อที่อยู่ในพระคุณนี้ทำให้เราได้รับของขวัญมันถึงเป็นของขวัญสำหรับเราคือ시작이그리스도입니다ฉะนั้นจุดเริ่มต้นนั้นก็คือพระคริสต์นั่นเองคือ하나님은요ท่านพระเจ้า우리에게그리스도를보내주셨던건하나님의모든것을다주신거예요การที่พระเจ้าทรงมอบพระคริสต์ให้กับเรานั่นแปลว่าพระเจ้ามอบทุกอย่างของพระองค์ให้กับเราแล้ว그래서이게사실이기때문에요และเพราะนี่คือเรื่องจริง계시록22장20절에보면ถ้าเราดูในพระธรรมวิวรณ์บทที่22ข้อที่21 20 20ข้อที่20ค่ะ보면예수님께서요ข้อที่20그계시록마지막에뭐라고말씀하십니까아เป็นพระวจนะสุดท้ายในพระธรรมวิวรณ์พระองค์ได้ตรัสว่าอะไรเยซูคริสต์속히오리라ในตอนสุดท้ายนั้นก็ได้บอกว่าขอพระเยซูคริสต์พระองค์นั้นทรงรีบมาเสด็จมาเถิดเยซูคริสต์이이땅에곧오시게되는겁니다บอกว่าพระองค์จะเสด็จมาในโลกนี้แน่นอนเยซูคริสต์입장에선내가가겠다ก็ในมุมมองพระเยซูคริสต์ก็บอกแล้วว่าเราจะไป그사실을기록하고그은혜를받은사도요한은뭐라고얘기합니까และอัครทูตยอห์นที่เขาได้รับพระคุณในการจดบันทึกความจริงนี้เขาบอกว่าอะไรเยซูคริสต์요어서오시옵소서บอกว่าอ๋อองค์พระผู้เป็นเจ้าขอเชิญเสด็จมาเถิด이것이요진짜믿는자의모습입니다นั่นแหละคือสภาพที่แท้จริงของผู้ที่เชื่อ이고백이และในคำสาภาพนี้복음안에서가능한거지เกิดขึ้นเพราะอยู่ในข่าวประเสริฐ이게어떻게과학으로예수를종교를설명할수있는겁니다สิ่งเหล่านี้สามารถอธิบายออกมาได้โดยวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือศาสนาหรือเปล่า그래서요ฉะนั้นจอ여러분들이결론을내셔야될부분이뭐냐면ในส่วนที่เราจะต้องมีบทสรุปคืออะไรคริสต์안에있는나로만족하신분이하나님이세요เราจะต้องรู้ว่าพระเจ้าคือผู้ที่พอพระทัยในชั้นที่อยู่ในพระคริสต์하나님은어떤사람을보고만족해하시느냐พระเจ้ามองไปที่ใครแล้วบอกว่าพอพระทัยคริสต์안에있는것으로감사하는자한테하나님은만족해하신다พระเจ้าพอพระทัยในคนที่อยู่ในพระคริสต์แล้วก็ขอบพระคุณในพระคริสต์อาเมน여러분들많은사람들이그렇게얘기를합니다มีผู้คนมากมายพูดแบบนี้ทุกคน많은돈을벌어서ว่าหาเงินเยอะๆหาเงินได้เยอะๆ하나님이일을해야겠다แล้วก็เดี๋ยวจะไปทำงานของพระเจ้า하나님은이걸원하시는것이아니에요พระเจ้าไม่ได้ต้องการสิ่งนี้지금พระเจ้าต้องการตอนนี้내가그리스도안에있는것에감사하는걸하나님원하시는거예요พระเจ้าต้องการให้เรานั้นขอบพระคุณพระเจ้าที่เราได้อยู่ในพระคริสต์ตอนนี้내가높은직분을얻어가지고บางคนก็บอกว่าให้ได้รับตำแหน่งสูงๆ하나님의일을และ아닙니다ค่อยไปทำงานของพระเจ้าไม่ใช่내게지금주어진이환경속에서하나님께감사하는거예요พระเจ้าต้องการให้เราขอบพระคุณพระเจ้าในสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ในตอนนี้많은학식을쌓아서หรือบางคนก็บอกว่าให้สะสมความรู้เยอะๆก่อน하나님의일을한다แล้วไปทำงานของพระเจ้าเขาไปทำงานของพระเจ้า이것도아닙니다อันนี้ก็ไม่ใช่เหมือนกันมากน돈เงินเยอะตำแหน่งสูงมากน학식이나쁘다는것이아니라ความรู้มากมายเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น하나님의일이먼저지이많은돈높은직분많은학식이먼저가아니라는거예요แต่สิ่งที่เราต้องทำก่อนก็คืองานของพระเจ้าไม่ใช่หาเงินเยอะก่อนรับตำแหน่งสูงก่อนหรือว่ารับความรู้เยอะๆก่อน오늘지금내게주어진환경속에서하나님의일을하는거예요ฉันให้ตอนนี้สภาพนี้แล้ววันนี้ที่พระเจ้าให้กับเราวันนี้แหละให้เราเริ่มทำงานของพระเจ้า그하나님의일이뭐냐ฉันการงานของพระเจ้าคืออะไร그리스도안에서그리스도로인하여그리스도를
통하여기뻐하는겁니다ก็คือการอยู่ในพระเยซูคริสต์โดยพระคริสต์แล้วก็สามารถชื่นชมยินดีในพระคริสต์ได้그것때문에하나님께서요이땅에성육신을하신거예요พอแบบนี้แหละพระเจ้าพระองค์เลยเสด็จมาในบังเกิดเป็นมนุษย์우리를위해서성육신하시고십자가에서죽으신พระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เป็นพระเจ้า 100% เป็นมนุษย์ 100% เพื่อตายบนไม้กางเขน그리고 우리에게 소망을 주시려고 부활하신 겁니다 และเพื่อให้ความหวังกับเราพระองค์ได้เป็นขึ้นมาจากความตาย그리고 지금 하늘 보좌에서 우리와 함께 하신 거예요 แล้วตอนนี้พระองค์ก็อยู่ร่วมกับเราบนบัลลังก์สวรรค์그리고 우리에게 약속하신 겁니다 และพระองค์ก็ทรงสัญญากับเรา무슨 약속을 하셨느냐พระองค์สัญญาว่าอะไร재림의 약속을 하신 거예요พระองค์สัญญาว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2이 재림의 때ฉันในตอนที่พระองค์เสด็จกลับมาครั้งที่2그렇게 우리가 처음부터 사모했던 영원 속에 들어가는 겁니다เราก็จะได้เข้าไปอยู่ในนิรันดร์การที่พระเจ้าทรงบรรจุเอาไว้ให้กับเราตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่แรก우리가요이 사실은 이미 성취가 됐어요จริงๆในความจริงเหล่านี้คือสําเร็จหมดแล้ว성육신하시고 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하신 건 이미성취가된내용이에요ก็คือการบังเกิดเป็นมนุษย์สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนแล้วก็เป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์สิ่งเหล่านี้คือสําเร็จหมดแล้ว우리의진짜이제남은믿음남은소망이뭐냐แต่ความหวังหรือความเชื่อของเราที่ยังคงเหลืออยู่คืออะไร예수님이재림하실거คือพระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่2우리그재림때우리가영원히영원을보장받는거แล้วก็การที่เราได้รับการรับรองนิรันดร์หลังจากที่พระองค์เสด็จมาครั้งที่2이믿음이ฉันความเชื่อนี้과학으로되겠습니까예술로되겠습니까종교로되겠습니까มันเกิดขึ้นได้เพราะวิทยาศาสตร์ศิลปะหรือศาสนาหรือเปล่า이믿음이이게복음이에요ความเชื่อแบบนี้แหละคือข่าวประเสริฐ그래서저와여러분들이믿어야될것이뭐냐면ฉันอะไรคือสิ่งที่เราต้องเชื่อ하나님은 우리에게요눈에 보이는 걸 주시지 않았어요เราต้องเชื่อว่าพระเจ้าจะไม่ให้สิ่งที่ตาเรามองเห็นกับเรา하나님은 우리에게 눈에 보이는 걸 주시기 원하는 것이 아니라พระเจ้าไม่ได้ปรารถนาที่จะให้สิ่งที่ตาเรามองเห็นกับเรา눈에 안 보이는 걸 주기 원하시는 거예요แต่พระเจ้าปรารถนาที่จะมอบสิ่งที่ตามองไม่เห็นให้กับเรา눈에 안 보이는 게 뭡니까อะไรคือสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น하나님의 약속이에요ก็คือคําสัญญาของพระเจ้านั่นเอง하나님은 우리에게 눈에 안 보이는 하나님의 약속을 주신 거예요พระเจ้าจะประทานคําสัญญาของพระเจ้าที่ตาเรามองไม่เห็นนั้นให้แก่เรา이유는뭐냐เหตุผลนั่นคือเพื่ออะไร당연히눈에보이는것보다안보이는것이더중요하니까요เพราะแน่นอนว่าสิ่งที่มองไม่เห็นนั้นสําคัญมากกว่าสิ่งที่มองเห็น그래서이번한주간저와여러분들에게주신눈에안보이는것을주셨는데그내용이뭐냐이겁니다ฉะนั้นเนื้อหาที่พระเจ้ากําลังมอบให้กับเราในสัปดาห์นี้ที่เป็นเนื้อหาที่ตาเรามองไม่เห็นนั่นคืออะไร그게위임받은제사장의축복이에요นั่นก็คือพระพรของปุโรหิตที่ได้รับมอบหมาย그래서하나님이มาแบบนี้พระเจ้าอาโรน얘기하고아론의자녀들을얘기한겁니다พระเจ้าถึงพูดเรื่องราวเหล่านี้แก่อาโรนแล้วก็บรรดาลูกๆของอาโรน증거를대야되니까요พอต้องมีหลักฐาน아론과아론의자녀들에게주셨던그제사장의축복을지금이시대를사는우리에게ฉะนั้นพระพรเดียวกันกับที่พระองค์ทรงประทานให้กับอาโรนแล้วก็บรรดาลูกๆของอาโรนในตอนนี้주셨다는거예요พระเจ้าก็ทรงประทานให้กับพวกเราเช่นกัน그럼저와여러분들은ฉะนั้นพวกเรา하나님이주신이거를현장에서เราต้องเอาสิ่งที่พระเจ้าให้เนี่ยไปยืนยันในทุ่งนาของเรา so 이게성취되어지고เพื่อให้สิ่งนี้สําเร็จจริง이것이체험되어지면แล้วถ้าเกิดว่าเรามีประสบการณ์แล้ว여러분들은당연히다음주에기대가되는겁니다สัปดาห์หน้าเราจะคาดหวังและรอคอยแน่นอน또주실것을พอเรารู้ว่าอ๋อพระเจ้าเราเชื่อว่าพระเจ้าจะให้อีก이게우리가요거듭되고체험되면ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราได้รับแล้วแล้วก็มีประสบการณ์กับสิ่งนี้แล้ว아직이성취되지않은재림과영원이요실제로믿어지는겁니다เราก็สามารถเชื่อในเรื่องที่ยังไม่เกิดขึ้นก็คือการเสด็จกลับมาครั้งที่2กับนิรันดร์นี้ได้อย่างแน่นอน성육신하고 십자가에서 죽으시고 부활하시고 승천하신 것이 성취된 것처럼 재림도 분명히 성취되어지지만เราก็จะรู้ได้เลยว่าเหมือนกับที่พระองค์บังเกิดเป็นมนุษย์ตายบนไม้กางเขนเป็นขึ้นมาจากความตายเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้วก็การเสด็จกลับมาครั้งที่2นี่ก็จะสําเร็จเหมือนเดียวกันกับที่เกิดขึ้น우리가 지금 성취되어지지 않은 그 재림의 소망과 재림의 믿음을 가지고 있다ฉะนั้นถ้าเกิดว่าเรามีทั้งความเชื่อแล้วก็ความหวังในการเสด็จกลับมาครั้งที่2ของพระคริสต์그앞으로그어떤팬데믹이와도요ฉะนั้นไม่ว่าจะมีเหตุการณ์แบบแพนเดมิกแบบไหนเกิดขึ้นก็ตามในอนาคต
우리는승리할수있는겁니다เราก็จะสามารถชนะได้อาเมน우리가이길수있는힘이เพราะว่ากำลังที่จะสามารถนำเราไปสู่ชัยชนะ눈에보이는걸로는없어요ไม่มีกำลังไหนที่ตามองเห็น눈에안보이는약속이지แต่นี่มันคือคำสัญญาที่ตามองไม่เห็น그래서우리는그약속의그말씀이세상을이긴다는사실에증인이되어야돼요เราต้องเป็นพยานในเรื่องของคำสัญญานี้แล้วก็ความเชื่อนี้ที่พันธสัญญานี้ที่ถูกทำให้สำเร็จอาเมน그래서하나님께서요그증거를주신게งั้นพระเจ้าได้ประทานหลักฐานพยานให้กับเราแล้ว774237입니다หลักฐานนั้นก็คือ774237저와여러분들은이걸지금준비하셔야돼요งั้นเราต้องเตรียมตอนนี้เราต้องเตรียมสิ่งนี้앞으로이루어질일이맞기때문에준비하는겁니다เพราะอะไรเพราะว่างานที่พระเจ้าจะให้เราในอนาคตเนี่ยมันจะถูกเติมเต็มให้สำเร็จแน่นอนเราต้องเตรียมตั้งแต่วันนี้우리가준비해서성취하는것이아니라ไม่ใช่ว่าเพราะเราเตรียมก็เลยจะสำเร็จไม่ใช่하나님이미리앞서말씀하신거를แต่พระเจ้าได้ให้พระชนะกับเราแบบล่วงหน้าแล้ว성취하실것을믿고เราพระเจ้าให้แล้วว่าเราต้องเชื่อว่ามันจะถูกทำให้สำเร็จในอนาคต우리가요그믿음안으로들어가는거예요และเพราะว่าเราเนี่ยเราต้องยึดความเชื่อนี้แล้วเข้าไปสู่ความเชื่อแบบนี้그래서저와여러분들의삶은ฉะนั้นชีวิตของพวกเรา말씀속에있는삶จะต้องเป็นชีวิตที่อยู่ในพระชนะของพระเจ้า말씀의흐름속에있는삶เป็นชีวิตที่อยู่ในกระแสของพระชนะของพระเจ้า말씀의인도를받는삶เป็นชีวิตที่ได้รับการทรงนำของพระชนะของพระเจ้า그것만이우리가한번도가보지않은미래의길을แล้วถ้าเป็นอย่างนี้อนาคตที่เรายังไม่เคยไปเลยแม้แต่ครั้งเดียว정확하게인도받는겁니다เราก็ได้รับการทรงนำอย่างชัดเจนอย่างถูกต้อง그래서믿는자와믿지않는자ฉะนั้นผู้ที่เชื่อกับผู้ไม่เชื่อ또믿는자들가운데서요หรือว่าในบรรดาท่ามกลางผู้เชื่อด้วยกัน저와여러분들과처럼부족한우리를พวกเราที่เหมือนอย่างอาจารย์ที่ทั้งขัดสน이시대의제사장으로불러주셨다는거예요พระเจ้ากำลังเรียกเราให้เป็นปุโรหิตของยุคนี้조건은한가지입니다เงื่อนไขมีแค่ข้อเดียว이말씀이믿어지는거예요ก็คือให้เราเชื่อพระชนะนี้이유는한가지입니다และเหตุผลก็มีแค่อย่างเดียว왜하나님께서우리를제사장으로부르셨느냐ทำไมพระเจ้าถึงเรียกเราให้เป็นปุโรหิตของยุคนี้이사실을사람들이안믿기때문에그렇습니다ก็เพราะว่าผู้คนนั้นไม่เชื่อความจริงนี้그럼우리가할수있는건뭐냐믿음밖에없는ฉะนั้นสิ่งที่เราทำได้มีแค่อย่างเดียวเลยคืออะไรแค่เชื่อเท่านั้นอาเมน이미하나님께서약속하셨는데안믿는거예요어떻게할수없는겁니다어ก็พระเจ้าสัญญาแล้วแต่ถ้าเราไม่เชื่อก็ไม่มีทางมีแต่ทําอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเจ้าเชื่อเจ้าจะได้เห็นความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอาเมน그래서믿음으로เห็นด้วยความเชื่อ우리에게이미허락해주신이제사장의직분을누리고체험하는한주간이되시기를예수그리스도의이름으로축복합니다ก็ขอให้เราสามารถชื่นชมยินดีในพระพรของปุโรหิตที่ได้รับมอบหมายนี้ตลอดทั้งสัปดาห์นะคะอวยพรทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์하나님감사합니다แต่พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์우리에게주신이말씀이พระวจนะที่พระองค์ทรงมอบให้กับเราในวันนี้살아있는말씀이요성취될말씀이되게하여주옵소서พระวจนะนี้เป็นพระวจนะที่มีชีวิตและเป็นพระวจนะที่จะถูกทำให้สำเร็จ우리의믿음을통하여하나님께영광드릴수있도록역사하여주옵소서พระองค์ทรงทำการงานในความเชื่อของเราโดยความเชื่อนี้ขอให้เราที่สามารถถวายเกียรติแด่พระเจ้าได้한주간우리의삶이이말씀성취의현장속에있게하여ฉันก็ขอให้ชีวิตของเราตลอดทั้งสัปดาห์นี้จะอยู่ในทุ่งนาแห่งความสำเร็จของพระวจนะนี้예수그리스도이름으로기도드립니다เราขออธิษฐานทั้งหมดนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์อาเมน